สวัสดีจ้าเพื่อนๆนะวันนี้เนี่ยวันนี้แดดเปรี้ยงอยู่แต่เรากบโคนถั่วลิสงให้แม่เขานี่ได้กี่กอ 4-5 กอแหมเกินเป็น10เพราะข้างล่างอีกทำเสร็จไปแล้วแต่ตอนนี้มีมันเทศที่เรายังไม่กบโคนเราก็กบโคนไว้อีกอันนี้และข้างบนเนี่ยมันเทศที่เรากบโคนไว้แล้วเมื่อตอนฝนตกมั้งแล้วเราก็ลองมาขุดดูเห็นใบมันโสมๆเนาะเราก็มาขุดดูว่าทำไมมันไม่มีหัวสักทีนี่ผลปรากฏว่าหัวเบื้องเริ่มเลยเพื่อนๆนี่อันนี้ดึงออกมาลากที่เรากบๆไว้อะลากที่เรากบๆไว้เดี๋ยวมันจะต้องออกตามลากนี่ใช่ไหมแล้วก็ปลูกเป็นครั้งแรกเนาะนี่แล้วดูหัวนี้เราโดนไปแล้วอ่ะเนี่ยใหญ่อ่ะเพื่อนๆโหดีใจจังเลยเมื่อกี้เอาอันเนี้ยถากไงดีใจจังเลยออกขนาดนี้หัวใหญ่ขนาดนี้แล้วมาคนเดียวทำไงดินมันฟูเพราะว่าดินขุดใหม่นี่มันเทศโหเราได้กินแล้วหัวใหญ่ด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวจะทำไงมือเดียวหัวใหญ่มากลืมเอาอะไรมาแงะอีกไม่มีคนถ่ายให้ก็เลยใช้มือเดียวนี่ไงใช้มือเดียวมันก็เลยว้าวไม่เสียแรงเอาไว้ก็เป็นแมงแล้วเนี่ยนั่นหนอนหรือเปล่าไม่เสียแรงไม่เสียเปล่านี่ได้หนึ่งอันนี้หัวใหญ่ไหมล่ะโอ้นี่มันความจริงมันขุดได้ตั้งนานแล้วมั้งเนี่ยโอ้จนแมงกินแมงหรือเปล่าที่ทำให้เป็นรูขนาดเนี้ยโอ้ยนี่นะหน้าการที่ไม่เคยปลูกมันเทศเป็นยังไงอายุมันเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ก่อนนี่เมื่อกี้ใช้อันนี้ขุดอีกรอบนี่ตัวสกายแล็บขุดดินพอดินมันก็นี่เป็นหัวขนาดนี้แล้วจะกินได้ไหมเนี่ยแก่ไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะโอ้โหเสียดายอ่ะเหมือนมีอะไรเจาะเนี่ยมันได้หัวใหญ่ได้หัวใหญ่ขนาดนี้เหรอมันต้องไปต่อไหมเนี่ยมันเทศไม่เสียแรงที่ฝังกบไว้เนาะโอเคเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวว่างๆมาขุดใหม่เดี๋ยวไปรับเด็กนักเรียนก่อนนะโอเคสำหรับอันนี้ก็ลาไปก่อนนี่ป่าตะไคร้เราถากไว้เป็นร่องแล้วลาไปก่อนหน้าวันนี้